วัดไผ่ล้อมนะครับคนเยอะมากเลยครับคนเยอะมากเลยครับทั้งคนไทยคนมอญนะครับตอนนี้ยังอยู่บนเกาะเกร็ดนะครับวัดไผ่ล้อมปราศจากความห่วงความกังวลความโลภความโกรธความหลงได้ถึงตัวแท้ความสงบนะครับคนมาทำบุญเยอะมากเลยครับทุกแต่ละท่านจะรู้สึกว่าเฉพาะการศึกษาของท่านเองที่ทักษะที่แตกของท่านเอง